เป็ดตุ๋นฟักมะนาวดองของเราก็ใช้ได้แล้วค่ะเป็ดเปื่อยฟักเปื่อยทำเป็ดตุ๋นฟักมะนาวดองต้องใช้ฟักแก่ๆนะคะเวลาตุ๋นไปเขาจะได้ไม่เละทำฟักตุ๋นต้องหั่นฟักชิ้นโตๆนะคะชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเขาจะเละเกินไปนี่ค่ะเราจะมาทำฟักตุ๋นมะนาวดองนะคะนี่ฟัก1กิโลอันนี้เป็ดพะโล้ก็จะมีเนื้อบ้างกระดูกบ้างเนาะเป็ด1ตัว1ตัวก็แบ่งกินไปบ้างแล้วแล้วก็ที่เหลือนี่ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นกระดูกกับปีกบ้างขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาตุ๋นอันนี้ใส่น้ำพะโล้ลงไปด้วยนะคะน้ำพะโล้จะมีความเค็มๆหวานๆแล้วก็ใส่มะนาวดอง1ลูกมะนาวดองก็จะมีความเค็มกับเปรี้ยวเนาะมะนาวดองนี่เราดองเองนะคะดองค้างปีดองเสร็จแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นใส่ขวดเข้าตู้เย็นไว้กินได้ทั้งปีเลยค่ะแล้วก็จะมีเครื่องที่จะต้องใส่ในฟักตุ๋นก็คือกระเทียมบุก1ช้อนโต๊ะพริกไทยบุกครึ่งช้อนโต๊ะรากผักชีบุก2รากนะคะก็จะแค่นี้แหละค่ะแล้วก็เราจะไม่ปรุงอะไรมากเดี๋ยวไปดูกันค่ะเราจะไปทำฟักตุ๋นมะนาวดองกันนี่ค่ะมะนาวดองที่เราทำเองเห็นไหมคะเก็บไว้เป็นปีเลยใส่ตู้เย็นไว้ใส่ขวดโหลเข้าตู้เย็นไว้จะกินเมื่อไหร่ก็ทำได้เราไม่เคยซื้อมะนาวดองเคยซื้อมาก่อนเคยซื้อนะคะแต่ว่ามันเค็มกินไม่ได้อะมันเค็มมากมันมีแต่เค็มอย่างเดียวแต่ของเรานี่คือจะมีออกเค็มน้อยแล้วก็ออกเปรี้ยวๆด้วยน้ำจะเปรี้ยวๆแล้วก็มีความหอมตั้งน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องต้มตุ๋นฟักของเรากระเทียมพริกไทยรากผักชีบุกค่ะใส่ลงไปเลยจะมีความหอมนะคะถ้าใครชอบแบบโขลกก็ได้นะคะโขลกให้ละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปแต่ว่าน้ำจะข้นค่ะถ้าเราบุกนี่น้ำก็จะไม่ข้นน้ำพะโล้น้ำของเป็ดพะโล้เพื่อให้มีความหอมเราก็ไม่ต้องปรุงอย่างอื่นนะถ้าใครชอบผงชูรสผงปรุงรสอะไรก็ใส่ลงไปแต่เราไม่ใส่แล้วเสร็จแล้วก็เอาฟักลงไปเลยนะคะก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะไฟกลางๆค่อนอ่อนตุ๋นไปจนฟักเปื่อยปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะถั่วเหลืองนี่ค่ะนางเอกของเราก็คือมะนาวดองใส่มะนาวดองลงไปรวมทั้งน้ำเขาด้วยจริงๆถ้ามีเห็ดหอมแช่น้ำใส่ลงไปด้วยก็จะดีนะคะลืมค่ะลืมแช่เห็ดหอมแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ดีแล้วพอละเป็ดตุ๋นฟักมะนาวดองของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเป็ดก็เปื่อยฟักก็เปื่อยแหละเดี๋ยวเราก็ปิดไฟได้เลยแล้วตอนจะกินเราก็โรยผักชีแล้วก็ถ้าชอบแซ่บก็ทุบพริกบีบมะนาวค่ะก็อร่อยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ